เขาอาจจะใช้ในการถมพวกรูขุมขนได้ดีมากค่ะทุกคนพอสีชมพูมันกลายเป็นสีอ่อนเนี่ยก็คือเขาอุ่นแล้วนะคะถ้าเธออยากให้ขนตาของเธอยังดีอยู่นะไปหาตัวนี้มาใช้ซะเขาก็ทำงานได้ดีกว่าที่จิ๊บคิดนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับ favorite beauty item 2022นะคะจะมีแกดเจ็ตมีไอเทมอะไรเด็ดๆก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ let's goพวกนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับไอเทมหรือว่าแกดเจ็ตต่างๆนะคะที่จะมาช่วยอัพเลเวลเซลฟ์แคร์เกมของเราแต่ว่ารับรองว่ามันจะไม่ได้ซ้ำกับพวก favorite skincare กับ favorite makeup ที่จิ๊บเคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะใครที่สนใจพวกนั้นเดี๋ยวจิ๊บจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ค่ะเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะเป็นไรซ์จิ๊บภูมิใจนำเสนอมากๆ Philly Millie Heating Eyelash Color ตัวนี้เป็นเครื่องดัดขนตาไฟฟ้าค่ะทุกคนใครที่ชอบดูวิดีโอแต่งหน้าของพวก makeup artist ชาวเกาหลีเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอาจจะชอบมีไม้ใช่ไหมที่จะเอามาจุดไฟแช็คนะคะแล้วก็ทำให้มันร้อนๆจากนั้นก็จะเอามาเนี่ยค่อยๆนะคะปัดขนตามันจะช่วยในการละลายมาสคาร่านะคะทำให้มาสคาร่าของเราเนี่ยมันสามารถเรียงตัวได้สวยขึ้นนะคะมันจะไม่ดูคลัมปี้จะไม่ดูเป็นก้อนๆจะช่วยในการจัดเรียงขนตานะคะให้อยู่ทรงตลอดทั้งวันเราก็อยากจะทำบ้างนะแต่ว่ายังไงอะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะไฟแช็คนี่จิ๊บก็จุดไม่ค่อยเก่งนะคะพวกไม้ๆอะไรที่จะต้องเอามาเผาอะเราก็แบบเฮ้ยแต่พอฟิลลี่มิลลี่เขาทำตัวนี้ออกมาจิ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาตอบโจทย์มากๆเลยอะส่วนตัวจิ๊บอะไม่ได้ใช้เขาพร้อมกับมาสคาร่านะคะแต่จิ๊บอะจะใช้เขาเป็นสเต็ปก่อนหน้านั้นเพื่อนๆก็เปิดตรงนี้สีชมพูของเขาอะค่ะที่เข้มๆอะมันจะเริ่มกลายเป็นสีอ่อนนะคะพอสีชมพูมันกลายเป็นสีอ่อนเนี่ยก็คือเขาอุ่นแล้วนะคะความร้อนอะมันก็ร้อนจริงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราก็ต้องระวังนะคะจิ๊บจะชอบใช้เจ้าตรงเนี้ยของเขาอะค่ะให้ตรงเนี้ยมันเดินเปลือกตาก่อนนะคะอย่าเอาเข้าไปทันทีนะไม่งั้นมันจะร้อนเกินไปนะคะเนี่ยวิธีดัดนะคะก็คือดันขึ้นมันก็จะหนีบขึ้นไปเองค่ะแล้วเราก็จะหนีบเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะมันต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงทุกคนแต่พอเพื่อนๆทำได้นะคะมันจะให้ขนตาที่แบบอยู่ทรงตลอดทั้งวันนะคะก็คือ hold curl ไปได้ยาวๆเลยค่ะถามว่าต้องมีไหมเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต้องมีแต่ส่วนตัวจิ๊บรู้สึกจริงๆนะคะว่าพอเราใช้เจ้าตัวเนี้ยคู่กับที่ดัดขนตานะคะมันทำให้ขนตาของเราอ่ะงอนสวยตลอดทั้งวันจริงๆแต่มันจะมีจุดสังเกตนิดนึงว่าที่ไทยเนี่ยมันน่าจะหายากหน่อยนึงนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆมีคนที่ไปเกาหลีนะคะก็อย่าลืมบอกให้เขานะแวะไปดูโอลิฟยังให้หน่อยนะจะมีรุ่นที่แบบเป็นแค่หัวเล็กๆเฉยๆค่ะแต่ส่วนตัวจิ๊บอะจิ๊บดูรีวิวของชาวเกาหลีแล้วเขาก็บอกว่ารุ่นเนี้ยเขารู้สึกว่ามันเวิร์กมากกว่าอะไรพวกเนี้ยมีทรงมีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปกติไม่คิดว่าจะแนะนำแกดเจ็ตนะคะแต่ว่ามัน Amazing ดีนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆค่ะเรามาพูดถึงที่ดัดขนตาธรรมดาบ้างก็แล้วกันเนาะเพราะทั้งสองตัวเนี้ยจิ๊บก็ใช้เขาคู่กันนะคะ Beauty Buffet Gino McRae The Artist Eyelash Curler ตัวนี้นะคะเป็นที่ดัดขนตาที่ขึ้นหิ้งของจิ๊บนะคะต่อให้เขาพังนะคะจิ๊บก็ซื้อรุ่นเดิมๆนะคะซ้ำแล้วซ้ำรอบนะคะเป็นที่ดัดขนตานะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าเขาอะเข้ากับทรงตาของสาวไทยได้ดีมากๆโค้งของเขาอะค่ะมันจะไม่ได้แบนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้โค้งเกินไปนะคะเขาเก็บขนตาได้ครบมากๆนะคะแล้วก็ให้ทรงที่รู้สึกว่ามันโค้งสวยนะคะเราจึงไม่รู้ว่าทำไมนะเจ้าตัวเนี้ยพอเราใช้ดัดนะคะขนตาเรามันอยู่ทนทั้งวันจริงๆอะเข้าไปใช่ป่ะทุกคนเทคนิคนะคะก็คือไม่ใช่ขึ้นลงอย่างนี้นะหันซ้ายหันขวาอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยให้ขนตาของเราอะเรียงตัวสวยนะคะแผ่กระจายประหนึ่งนกนางนวลสยายปีกใครที่อยากได้ eyelash curler นะคะที่รู้สึกว่าหนีบแล้วมันให้ทรงขนตาที่สวยนะคะแล้วก็อยู่ทนทั้งวันราคาไม่แรงนะคะจึงแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะPicasso Brownstick Tweezer ตัวนี้นะคะเขาอาจจะรูปร่างหน้าตาเหมือนแหนบทั่วไปแต่เขาไม่ใช่แหนบทั่วไปกับทุกคนหัวของเขาอ่ะมันจะมีความแบนแล้วก็ยาวมากกว่าแหนบทั่วไปค่ะมันจะมีเทคนิคนึงนะคะที่จิ๊บชอบเห็นช่างเมคอัพอาร์ติสต์ชาวเกาหลีเขาใช้ทามาสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยรอให้มาสคาร่านะคะมันกำลังหนึบหนึบนิดนึงนะจากนั้นก็จะใช้ทวีเซอร์อย่างนี้นะคะในการหนีบขนตาเขาด้วยกันเอฟเฟกต์ของมันอ่ะมันจะเหมือนกับการติดขนตาปลอมนะคะทั้งที่เราใช้แค่มาสคาร่าอย่างเดียวตอนแรกเอาจริงๆอ่ะจิ๊บก็ใช้พวกทวีเซอร์ธรรมดาที่มีอยู่ที่บ้านนั่นแหละถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้อะจะเสียวว่ามันจะแบบแทงตาหรือเปล่ามันดูแบบแหลมๆคมๆใช่ไหมด้วยความที่หัวของเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีปลายมนอย่างเงี้ยจิ๊บก็เลยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเวลาใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะสามารถใช้จับถนัดมือดีนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่จิ๊บอยากจะแนะนำค่ะเรายังอยู่ที่ขนตากันเหมือนเดิมนะขนตามันเป็นอะไรที่ใหญ่กับจิ๊บมากนะคะ Heroin Make Speedy Mascara Remover ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จิ๊บไม่รู้นะคะว่าจิ๊บใช้ไปหลอดที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่จิ๊บจะแนะนำเพื่อนๆของจิ๊บทุกครั้งนะคะว่าถ้าเธออยากให้ขนตาของเธอยังดีอยู่นะไปหาตัวนี้มาใช้ซะโดยเฉพาะคนไหนนะคะที่ใช้มาสคาร่าบ่อยๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าเวลาเราล้างขนตาเนี่ยมันง่ายมากๆนะคะที่ขนตาเราจะหลุดร่วงใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นหัวแบบหวีอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถช่วยเราล้างมาสคาร่าได้ง่ายมากๆนะคะโดยที่ไม่ทำให้เราอ่ะต้องไปทำลายขนตาบ่อยๆยี่ห้อ Heroin Make เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อมากๆนะคะเรื่องมาสคาร่าของเขาที่ติดทนสุดๆคิดดูว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับออกมาเพื่อล้างมาสคาร่าในตำนานตัวนั้นนะคะตัวนี้นะคะจิ๊บใครล้างกับมาสคาร่าตัวไหนก็หลุดออกหมดเลยนะคะเราจะ
สังเกตได้เลยว่าขนตาของเราอ่ะมันจะไม่ค่อยหลุดออกมานะคะเวลาที่เราล้างค่ะซิลคอตซอฟทัชจริงๆเป็นพวกที่พยายามจะไม่ใช้สำลีเช็ดหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราลากถูอะไรบ่อยๆเดี๋ยวหน้ามันจะเขียวไปนะคะทำลายเกราะป้องกันผิวไปเปล่าๆค่ะแต่ว่าของยี่ห้อนี้นะคะสำลีของเขาค่ะจะมีความหนานุ่มและจิ๊บรู้สึกว่าเป็นตัวที่พอใช้เช็ดไปแล้วเนี่ยมันไม่หลุดเป็นขุยอ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเจอสำลีดีๆอ่ะมันเวิร์กอ่ะไดโซพัฟสปอนจ์ดีเทอร์เจนต์เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่รู้ว่าหมดไปกี่ขวดแล้วนะคะเขาจะเป็นตัวล้างพวกแปรงพวกพัฟต่างๆในการแต่งหน้านะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากถ้าเทียบกับคุณภาพที่เราได้ตัวนี้นะคะเขาบอกเป็นรุ่นสำหรับพัฟสปอนจ์ใช่ไหมก็คือใช้สำหรับล้างพัฟนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บรู้สึกว่าเขาอ่ะก็สามารถใช้ในการล้างแปรงได้ดีเหมือนกันเคยใช้ทั้งรุ่นที่แบบล้างแปรงของเขาทั้งรุ่นที่ล้างพัฟอะไรพวกนี้ด้วยลองไปลองมาแล้วอ่ะยังไงจิ๊บก็ถูกใจกับรุ่นนี้ที่สุดนะคะเวลาที่จิ๊บใช้ล้างพัฟอ่ะจิ๊บก็คือจะบีบลงไปเลยนะแล้วก็พยายามแล้วก็ล้างๆนะคะแต่ว่าเวลาใช้ล้างแปรงจิ๊บแนะนำว่าเพื่อนๆอ่ะควรจะผสมน้ำก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเหนียวเกินไปนะคะล้างแปรงมันก็จะแบบไม่ได้สบายเท่าไหร่นะตัวนี้จิ๊บจะชอบใช้คู่กับอันนี้ค่ะถามว่ามันคือของอะไรยังไงจิ๊บบอกไม่ถูกเพราะจิ๊บลืมไปแล้วนะคะว่าได้มาจากไหนจิ๊บเอาเนี่ยเทนะคะตึ้งผสมน้ำหน่อยนึงตึ้งตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงวนเขามันจะช่วยในการล้างแปรงของเรานะคะแล้วก็ทำให้ล้างแปรงสะดวกมากๆถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไม่ได้จำเป็นนะแต่ว่ามันทำให้ชีวิตการล้างแปรงสะดวกขึ้นจริงๆและอย่างที่จิ๊บบอกนะคะการล้างแปรงมันเป็นอะไรที่สำคัญมากจิ๊บเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะคะว่ามันเป็นหนึ่งในทิปส์ที่ถ้าสมมติเพื่อนๆทำนะผิวจะต้องดีขึ้นแน่นอนมาที่แปรงแต่งหน้าปะวิดีโอนี้จะแบบวนๆงงๆนะจ๊ะจิ๊บได้คัดเลือกแปรงนะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าใช้บ่อยที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแก่การมีไหมเพื่อนๆค่ะตัวที่จิ๊บใช้บ่อยสุดก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น Contour Brush นะคะของ Real Technique นะที่จิ๊บชอบมากคือจิ๊บอะไปดูพวกเมคอัพวิดีโอเป็นพวกชอบดูใช่ไหมไปดูพวกเมคอัพวิดีโอของช่างหลายๆคนนะคะแล้วเขาก็มีเทคนิคนึงที่เขาบอกว่าเวลาเราลงแป้งอะไรประมาณเนี้ยเราใช้แป้งเล็กๆอะมันจะดีกว่าเพราะมันจะแบบ precision มากกว่านะคะมันเจาะจงมากกว่าและแทนที่เราจะใช้แป้งใหญ่แล้วแบบโปะไปทีเดียวอะเราจะใช้แทบนะคะมันก็จะช่วยให้แบบเมคอัพของเราอะโดยเฉพาะพวกแบบคอนซีลเลอร์หรือพวกเบสต่างๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้มันติดทนนะคะโดยที่แบบไม่ไปปัดให้มันหลุดอะไรประมาณเนี้ยมันจะให้ลุคที่แบบดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ดูเคกี้เกินไปหัวแป้งของเขาอะค่ะนุ่มดีนะคะแล้วทรงของเขาอะมันก็ทำให้เราแบบเนี้ยช้อนชัยต่างๆได้ง่ายด้วยนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมาะมือมากแบบคือมันไซส์มันเพอร์เฟกต์อะทุกอย่างมันดีนะคะตัวนี้จะเป็น Filling Milli 8mm ค่ะตัวนี้นะคะหัวเขามันจะเป็นเหมือนแบบปลายตัดเฉียงๆงี้นะคะเขาจะใช้ในการถมพวกรูขุมขนได้ดีมากค่ะทุกคนจิ๊บเป็นคนที่มีปัญหาเรื่อง texture นะคะแบบพวกรูขุมขนพวกหลุมสิวต่างๆนะคะเวลาเราใช้นะคะเราจะใช้ในการเนี่ยถูตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ย้อนกลับตึ๊กตึ๊กตึ๊กด้วยความที่หัวเขาเล็กอ่ะเขาก็ใช้แบบตรงบริเวณจมูกได้ดีด้วยนะคะเนี่ยอย่างพวกคอนซีลเลอร์อะไรพวกเนี้ยสไตล์เนี้ยค่ะก็คือจะใช้เขาได้เวิร์กมากๆเป็นของ mask เป็นเซตแต่งตาของเขาค่ะตัวเนี้ยใช้ในการคัดเบ้าได้ดีเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะมันจะแบบพอดีเลยอะทุกคนเนี่ยเห็นปะเป็นตัวที่ใช้ทำแบบ blending ฟุ้งๆได้สวยมากๆนะคะตัวที่สองนะคะจะเป็นตัว pencil เขียนตรงบริเวณหัวตานะคะแล้วก็ตรงบริเวณหางตาอย่างนี้ด้วยเรียกไงอะขนาดมันพอดีอะทุกคนจากนั้นก็จะเป็นตัว angle brow ของเขาค่ะจิ๊บรู้สึกว่าเขาใช้ในการทาพวกหางคิ้วนะคะได้ดีมากในขนาดเดียวกันทุกคนใช้ในการแบบ blending พวก eyeliner นะคะได้สวยมากๆคือขนาดของเขาอะมันแค่แปะไปทีเดียวใช่ปะจิ๊บรู้สึกว่ามันให้ลุคแบบ setting eyelinerที่แบบเป็นเส้นที่พอดีกับที่เราต้องการนะคะ Filling Milli 855ค่ะไซส์มินิของเขาเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแปรงคอนทัวร์ปกติที่มันจะมีความแบบหัวหนาหน่อยนึงแต่เนี้ยด้วยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเขาใช้ในการแบบไล่สีนะคะตรงเนี้ยได้แบบเบามือมากๆได้ดูธรรมชาติมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้กดหน่อยนึงก็คือให้หันแปรงตรงนี้มันก็จะใช้ในการตัดตรงนี้ได้ดีนะคะก็ตรงนี้เนี่ยปัดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะก็คือปัดจมูกได้เหมือนกันตรงนี้ด้วยคือเป็นแปรงที่ versatile มากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับแปรงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมันเป็นแปรงที่แถมมาพร้อมกับชุดนี้นะคะของ Clio จิ๊บเลยไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อแยกได้หรือเปล่ามันดีอ่ะมันดีตอนแรกอ่ะจิ๊บไม่คิดว่าจะชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบหัวแบบดูกิมมิกใช่ไหมแต่มันเวิร์กมากค่ะทุกคนหัวนี้จะเป็นหัวแบบแฟนบรัชของเขานะคะเขาใช้ได้ดีมากในการคอนทัวร์จมูกนะคะทุกคนเดี๋ยวจิ๊บจะให้ดูถึงความแบบเพอร์เฟกต์ของมันทุกคนเหรอตึ๊กพอดีอ่ะพอดีมากๆนะคะแล้วก็ลงมาเป็นเส้นใช่ตรงปีกจมูกเก็บได้อย่างดีนะคะจะคอนทัวร์ใต้คิ้วก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ให้แบบมันดูลึกลงไปนะคะเราจะดูมีค่าแล้วอ่ะแล้วมันจะมีหัวที่เป็นหัวเล็กๆอีกอันนึงนะคะพวกนี้จิ๊บจะใช้กับสีที่แบบดูเข้มขึ้นหน่อยนึงนะคะแล้วจากนั้นก็จะใช้เหมือนย้ำพวกสีคอนทัวร์ต่างๆเช่นแบบสีคอนทัวร์ตรงนี้
และอีกอันนึงที่ดีมากตรงนี้ทุกคนคือคอนโทรลตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะเรียกว่ารูจมูกจมูกของเรานะคะดูโด่งขึ้นตรงนี้ใช้ตรงปลายปากได้ด้วยผมตรงอะไรเก็บพวกรายละเอียดตรงใต้ตาอะไรต่างๆได้ดีมากคือเป็นบรัชที่แบบเวอร์ซาทายเหมือนกันนะคะ Matomake Hair Styling Stick ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัวที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ผมชี้ฟูอย่างเราเคยไปตัดผมใช่ไหมแล้วช่างเขาก็แบบบอกเราเลยนะว่าหนูเป็นคนที่ผมอะชี้มากเลยนะคือเป็นคนที่แบบผมตรงๆจนมันแบบชี้ไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราอะไม่ได้หวีผมดีๆทุกคนแต่คือผมของเราอะมันจะงอกมาอย่างนี้จริงๆนะคะจิ๊บก็เลยจะใช้เจ้าตัวเนี้ยนะคะในการรูปผมเนี้ยเขาก็ทำงานได้ดีกว่าที่จิ๊บคิดนะคะเขาจะมีรุ่นอื่นด้วยนะคะที่แบบเป็น strong hold เลยพวกนี้นะคะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัว natural ของเขานะคะช่วยในการแบบจัดพวกไรผมต่างๆที่เรามีเยอะมากนะคะอีกอันนึงเป็นอันที่จิ๊บ amazing เหมือนกันเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่พอใช้แล้วติดใจก็คือตัวนี้ค่ะถามว่าต้องเป็นของแบรนด์ divine ไหมก็ไม่ได้ต้องเป็นแต่ว่าต้องเป็นของแบรนด์นี้นะคะเป็นหวีที่ใช้สำหรับตอนสระผมได้ค่ะคือเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะว่าเวลาที่ผมของเราเปียกอยู่นะคะไม่ควรจะหวีมันเพราะว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมของเราอ่อนแอที่สุดเลยเปราะบางนะคะแตกหักได้ง่ายนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนหวีที่สามารถใช้ได้นะคะเวลาที่ผมเปียกอยู่อย่างเวลาเราสระผมอะแล้วรู้สึกว่าอยากให้แชมพูมันเหมือนลงไปลึกๆแชมพูอะไรนะให้มันเรียบร้อยใช่ไหมจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้นะคะหวีเข้าไปหวีเข้าไปแล้วมันสบายหัวมากอะทุกคน clarifying อะที่มันแบบอาจจะแบบ build up อยู่ในผมนะคะดูแบบน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะมันรู้สึกสบายขึ้นมันรู้สึกเบาขึ้นนะคะก็อย่าลืมนะหาหวีที่มันสำหรับหวีเวลาผมเปียกนะคะไม่ใช่เอาหวีทั่วไปนะไม่งั้นอะมันอาจจะยิ่งทำให้ผมอ่อนแอแล้วก็ขาดนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ favorite beauty item ของเรานะคะมีแกดเจ็ตหรือว่า tools ตัวไหนนะคะที่โดดเด่นแล้วเพื่อนๆอยากลองใช้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้นะคะและถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมี tools ตัวไหนหรือว่าแกดเจ็ตตัวไหนที่เด่นๆแล้วอยากจะมาแนะนำจิ๊บเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะจิ๊บก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาจิ๊บอัปโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ